โรคใบจุดในทุเรียนเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราได้หลายชนิดเช่นพอเร็กสโตทริคัม SP โฟบอสซีบ SP ไฟโซโรติก้า SP ซูเตอร์คอสโปรา SP ซึ่งอาการที่เราพบในทุเรียนนะเราจะพบว่าใบทุเรียนจะมีลักษณะที่สีซีดลงคล้ายกับถูกน้ำร้อนลวกซึ่งอาจจะเกิดเป็นหย่อมๆหรือเกิดขึ้นในบางส่วนของใบทุเรียนแล้วก็พบว่ารอบขอบผมแผลนะของใบทุเรียนมีสีเข้มขึ้นซึ่งถ้าหากว่าเป็นเชื้อราคอเล็กสโตทริคัม SP เราพบว่าใบแก่จะเป็นจุดกลมๆขอบแผลเป็นสีเข้มแล้วถ้าแผลขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อกันเนี่ยก็จะทำให้ใบเนี่ยไม่ฉีกขาดไปเลยถ้าหากว่าเป็นเชื้อราอีกชนิดหนึ่งก็คือเชื้อราที่เราเรียกว่าโฟบอสซีฟ SP นั้นไปดูก็จะเกิดเป็นจุดเล็กๆอาจจะมีรูปร่างกลมหรือรีก็ได้ในบริเวณกลางใบอาจจะมีสีขาวหรือว่าสีน้ำตาลล้อมรอบด้วยสีเหลืองเนี่ยกระจายไปทั้งใบเลยเวลามองไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าใบทุเรียนมีสีเหลืองๆส่วนของเชื้อราอีกชนิดหนึ่งคือไฟสโตติก้า SP จะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณปลายใบของทุเรียนเนี่ยตายและถ้าว่าเป็นเชื้อราซูโตเซอร์คอสโปรา SP นั้นใบของทุเรียนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเนื้อตายเป็นจุดเหลี่ยมๆแล้วก็บริเวณใต้ใบจะมีกลุ่มสปอร์สีดำของเชื้อราอยู่ก็จะทำให้เกิดอาการใบร่วงที่รุนแรงสำหรับการป้องกันและกำจัดโรคใบจุดนั้นนะเพื่อจะสวนต้องตัดแต่งกิ่งทุเรียนหลังจากที่เราเอาผลทุเรียนออกจำหน่ายหมดแล้วโดยเฉพาะการตัดแต่งกิ่งพวกกิ่งแห้งกิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งกระโดงซึ่งกิ่งกระโดงก็คือกิ่งที่ชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งกิ่งกระโดงเนี่ยไม่ให้ผลผลิตอยู่แล้วเป็นกิ่งที่ทำให้เกิดการสะสมของโรคแล้วก็ทำให้ทรงพุ่มของทุเรียนของเราเนี่ยนั่นเพราะฉะนั้นก็ควรตัดกิ่งกระโดงเหล่านี้ออกไปด้วยซึ่งทำให้ภายในของต้นทุเรียนเราเนี่ยมีอากาศที่ถ่ายเทได้ดีเป็นการที่เราลดความชื้นซึ่งความชื้นเป็นสาเหตุสำคัญของโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราซึ่งจะทำให้แสงอาทิตย์เนี่ยสามารถสาดส่องเข้าไปถึงภายในทรงพุ่มแล้วก็ลดการระบาดของเชื้อราพวกโรคใบจุดต่างๆได้เมื่อเพื่อจะสวนเนี่ยตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคใบจุดนะหรือพวกเชื้อราออกไปแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมนำใบเหล่านั้นไปเผานอกแปลงทุเรียนเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ในแปลงทุเรียนของเราเนี่ยมีโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราหรือโรคใบจุดลงเหลืออยู่สำหรับการกำจัดเชื้อราโรคใบจุดนั้นเพื่อจะสวนสามารถใช้ยากำจัดเชื้อราได้หลายชนิดเช่นคาเบดาซิมอัตรา200ถึง300ซีซีใช้ร่วมกับเมโคเซป500กรัมหรือโคคอราด100ซีซีหรือไดฟิโนคานาโซน200ถึง300ซีซีหรือว่าอาจใช้ไดฟิโนคานาโซนผสมกับอะซ็อกซิโซบินอัตรา200ซีซีทั้งหมดเนี้ยนำไปผสมน้ำประมาณสัก200ลิตรพ่นทุก5ถึง7วันเลยครับเพื่อป้องกันการระบาดในโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราสรุปแล้วเนี่ยโรคราของทุเรียนของเราเนี่ยมีหลายชนิดมากเลยมักจะพบในบริเวณที่เป็นใบของทุเรียนมีลักษณะทำให้ใบทุเรียนเนี่ยแห้งตายเป็นจุดเป็นหย่อมหรือไปดูดีๆก็อาจจะมีสปอร์ตสีดำเนี่ยติดอยู่ซึ่งถ้าเพื่อจะสวนพบอาการของใบทุเรียนที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ให้พ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราได้เลยไม่ต้องรอให้ระบาดหนักกว่านี้และถ้าเพื่อจะสวนติดตามนวัตกรรมเกษตร52สัปดาห์ทุเรียนกลับมาโดยตลอดจะพบว่าเรามักจะมีการเตือนว่าในฤดูกาลที่มีฝนตกหนักหรือมีความชื้นสูงเนี่ยเราจะเตือนท่านเลยครับว่ามีโอกาสเกิดโรคราขึ้นได้ง่ายมากเพื่อจะสวนครับพ่นยาป้องกันกำจัดเชื้อราได้เลยก่อนที่จะเกิดการระบาดของเชื้อราในสวนทุเรียนของเราเราจะทำให้สวนทุเรียนของเราเนี่ยไม่เกิดการระบาดของเชื้อราแล้วก็ต้นทุเรียนแล้วผลทุเรียนของเราก็จะไม่เสียหายด้วยการกำจัดเชื้อราควรจะดูการเตือนแล้วพ่นยากำจัดเชื้อราก่อนที่เกิดการระบาดของเชื้อราจะดีสุดครับ